ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของสาวคนหนึ่งนะฮะสุดช้ำชมครับร่ไปแจ้งความนะครับบอกว่าไปถูกอดีตสามีติดยาเสพติดตามทำร้ายร่างกายสาหัสนะครับแล้วยังไปข่มขู่คนในครอบครัวผ่านไป3าครั้งคดีนี้ไม่คืบนะฮะไปร้องสสในพื้นที่ให้ช่วยเหลือด้วยนะครับผู้ชมครับเอาลองดูหน่อยฮะค่ะนี่เป็นภาพนะพี่หมวยยังไงนะใช่ค่ะผู้หญิงอะค่ะถูกผู้ชายนั่นนะไล่ทำร้ายร่างกายเดินตามนะเดินตามนะผู้ชมลองดูนี่ฮะเนี่ยฮะเนี่ยพยายามจะถึงเนื้อถึงตัวนะครับ แล้วนี่มีต้นไม้บังผู้ชมครับเนี่ยฮะทางผู้หญิงเขาก็พยายามวิ่งหนีนะมันวิ่งตามเอาผู้ชมลองดูสิครับเนี่ยฮะเนี่ยล้มแล้วนะคะมีกระชากัวดแล้วก็ลลงลงไปผู้ชมครับอืมเนี่ยฮะคือคนที่ร้องเรียนนี่เขาชื่อว่าฮากิมะนะฮะคุณฮากิมะในกับอายุ29ปีครับ นำเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งบันทึกได้บริเวณใต้สะพานเจษดาบดินนะครับถนนเลี่ยงเมืองลพบุรีครับไปจับภาพนะฮะขณะที่นายอารยะนะฮะอายุ3.2ปีเป็นอดีตสามีครับโต้เถียงกับทางฝั่งของฮากิมะอายุ29ปีโดยฮากิมะเนี่ยนะครับมีท่าทีหวาดกลัวครับและพยายามวิ่งหลบหนีปรากฏว่านายอารยะเองเนี่ยก็วิ่งตามไปทําร้ายร่างกายนะครับทั้งต่อยทั้งเตะที่ใบหน้าและมีการกระชากลากถูกระชากหัวลากไปกับพื้น แล้วหลบหนีไปนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อลาประมาณสัก17นาฬกานาทีของที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับนายอารยะเนี่ยยังมีการสร้าง Facebook เป็นชื่อของนางสาวฮากิมะขึ้นมาโพสตข่มขู่แฟนสาวตัวเองครับนี่ฮะนี่นะครับแล้วเขียนอย่างนี้ฮะวันนี้กูทําเพราะหมดความโหยหาจากมึงแล้วดาวกูเจ็บช้ำกับสิ่งที่มึงทำกูเหมือนหมารักมากกูก็แค้นมาก สิ่งที่มึงไม่ยอมพูดหลอกกูเห็นกูเป็นควายบ้านมึงกูรู้หมดเป็นไงถ้าภาษาไทยขายจุดๆกินแม่คอยหาผัวให้ลูกเอาจุดๆไปแลกเงินต่อไปนี้ชะตาชีวิตมึงกูเป็นคนกำหนดก,กูเจอมึงก็ตายกูจะหยุดจนกว่ามึงจะตายนี่ฮะโพสตข่มขูแบบนี้แล้วมีหลายโพสต์ตด้วยนะคะไม่เฉพาะโพสต์นี้คะ่ะยังมีอีกเวลาที่ผ่านมาของกูหายไปหมด เพราะกูมัวแต่โหยหามึงจนลืมไปมันจะทําให้ปัจจุบันของกูหายไปเจอกันรัตนาธิเบศยังมีอีกค่ะพี่นุม่มมีอีกเหรอพรลาดคือตายจําไว้นะเนี่ยค่ะนี่ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาถูกขู่แบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือแจ้งความไปแล้วสามคั้งคดีไม่คืบฮากิมัสเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่อดีตสามีืขมขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอเธออาการสาหาัสเธอมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ เกรงว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าอดีตสามีขู่ฆ่าตอนนี้ไม่กล้าจะออกจากบ้านเธอเล่าย้อนไปด้วยว่าสองปีก่อนก็อยู่กินกับอดีตสามีคนนี้ค่ะโดนทำร้ายร่างกายมาตลอดสามีไม่ทำงานติดยาตนเองทำงานเป็นแม่บ้านสี่เดือนก่อนก็แยกทางกับอดีตสามีตนเองถูกข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตแล้วก็ถูกขู่ฆ่าคนในครอบครัวด้วยอรารยะทำร้ายร่างกายเธอมาตลอด นะักสุดก็คือ24กุมภาพันธ์ที่เห็นจากคลิปภาพกล้องจรปิดดูบัตรแผลสิคะอาระยะไปดักทำรายร่างกายเธอนะคะตอนที่เธอเดินกลับบ้านชกต่อยเธอล้มลงกับพื้นแล้วเบ้าตาเธอเป็นแบบนี้คะ่ะช้ำเป็นสีม่วงคล้ำเธอถูกจับหัวตะแทกกับพื้นแล้วก็ลากไปบนพื้นถนนด้วยที่ผ่านมาอย่างที่บอกคือไปแจ้งความที่สอพอเมืองนนทบุรีแจ้งความแล้วสามครั้งคดีไม่คืบ สองปีค่ะปีแรกๆก,ก็ดีค่ะพอปีถัดมาปีที่สองอ่ะเริ่มทําลายร่างกายบ่อยมากค่ะเลิกไปแล้วสี่เดือนแต่เขาไม่ยอมเลิกลาใช่เขาก็มาตามลงโซเชียลขู่ว่าจะฆ่าให้ตายถึงแจ้งเขาจะยอมจบกับหนูขู่แม่ว่าจะทําแม่เหมือนหนูที่เขาทําแบบนี้นะคะเรื่องเวลาหนูพูดอะไรก็ไม่ได้หนูเวลาคอยห้ามเขาอย่าทําสิ่งไม่ดีเขาก็โมโห เาเสพยาด้วยอะค่ะเคยแจ้งความก็ไม่ได้คืบหน้าเลยค่ะไม่ได้อะไรตารวจก็ว่าตํารวจเคยพูดว่าเอาให้ถึงถึงสาหัสก่อนถึงใจนี่ได้นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือทางฝั่งของนายอรารยะนะฮะก็ได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของผู้สื่อข่าวของเราเหมือนกันคืออรารยะเนี่ยนะครับคือให้ข้อมูลบอกว่าตนเองเนี่ยขูกแฟนสาวนอกใจ Hmm. แล้วแฟนผมเนี่ยมันแอบไปบกับผู้ชายคนอื่นผมรับไม่ได้เพราะแฟนของผมเคยขี่รถมาหาแม่ของผมมาต่อว่าแม่ของผมด้วยใจคำที่มันรุนแรงยืนยันนะว่าแฟนสาวเป็นคนเริ่มก่อนผมทนไม่ไหวจริงๆก็ยอมรับนะว่าผมเองเนี่ยได้มีการทำร้ายร่างกายเขาจริงแต่ขอชี้แจงว่าผมไม่เคยขู่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวหรือขู่ทำร้ายร่างกายแม่และคนในครอบครัวของแฟนสาวเลยฝ่ายหญิงเนี่ยปูเรื่องมาทั้งหมดผมไม่เคยขู่นะแต่ผมทำเลย นั่นมันเห็นทําเลยนะใช่อายะผู้ชมครับทีนี้ต่อมาครับทางฝั่งของคุณกันวัฒนสุพางครับท่านก็เป็นเลขานุการของสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรเขตสองนนทบุรีพักเก้าไกลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คือไปพบกับทางฝั่งของนางสาวหากิมะก่อนจะพาไปพบกับทางผู้กับสบพมนนทบุรีครับเพื่อติดตามความคืบหน้า,าคดีนี้ในการบอกว่ารายละเอียดเบื้องต้นหากิมะได้แจ้งความไปแล้ว3าครั้งแต่ว่าคดีนั้นมันไม่คืบเลย ตนเองก็เลยไี่มีการติดตามคดีนี้ให้นะครับ คือทางสอสออาทางคุณการบอกว่าเข้าใจว่าคดีเกิดขึ้นนั้นแต่ะตุลาแล้วก็ธันวาปีที่แล้วตามกระบวนการทางกฎหมายน่าจะออกหมายจับได้แล้วไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงล่าช้าทําให้หากิมะเกิดความเสียหายจนมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมาติดตามมาอำนวยความเปนธรรมให้กับหากิมะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าคนก่อเหตุก็ยังข่มขู่จนลูกๆหลานไม่สามารถออกไปเรียนหนังสือได้ทางพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะออกไปค้าออกไปค้าขายได้ แน่นอนว่าพอเป็นแบบนี้เราก็ต้องฟังพุ่มกับสพ,พเมืองนนทบุรีชี้แจงนะคะ ok. ว่าทําไมคดีนี้ถึงล่าช้ามีการแจ้งความไปแล้วสามทั้งล่าสุดพุ่มกับบอกว่าสั่งการให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปตามจับอาระยะแล้ว ามจับมาทําการสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วภูมิกับเองก็ชี้แจงด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความทั้งที่1ทั้งที่สอง,ง 2, ไม่ประสงค์จะดําเนินคดีกับอดีตสามีให้ถึงที่สุดทางพนักง,งานสอบสวนก็เลยให้ไปตกลงกันเองแต่มาทั้งนี้ผู้เสียหายถูกทําร้ายจนเจ็บหนักท้งล่าสุดนี้ฐานเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ใบหน้าและตามร่างกายของผู้เสียหาย นี่คืออรารยะนะคะนี่ครับค่ะเขาโกรธมากนะเขาบอกค,คือผู้หญิงนอกใจเขาก่อนว่ายอย่างนั้นแล้วก็ไปด่าแม่เขาค่ะ